หนึ่งในความรู้สึกที่สามารถทำให้คุณเข้าถึงความมั่งคั่งร่ำรวยได้แบบง่ายๆเลยนะคะครูเคยสอนเรื่องนี้ไว้เป็นหนึ่งบทใหญ่ๆสำคัญมากๆเลยในคอร์สที่ชื่อว่าจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีค่ะว่าด้วยเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือของโลกใบนี้ได้อย่างง่ายๆเลยหลายคนนั่งทำงานอยู่แต่โต๊ะทำงานค่ะหลายคนทำงานอยู่ในกรอบเดิมๆโต๊ะทำงานตัวเดิมกล่องใบเดิมกล่องสี่เหลี่ยมใบเดิมก็คือห้องทำงานห้องเดิมนั่นแหละค่ะแล้วคุณก็พยายามที่จะคิดงานหรือพยายามที่จะหาไอเดียสร้างสรรค์ไอเดียผลิตเงิน10ล้านไอเดียผลิตเงิน100ล้านแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณยิ่งรู้สึกเครียดมากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่ามันจำเจจังเลยทำไมที่ทำงานของคุณหรืองานที่คุณทำอยู่ตรงหน้ามันไม่กระตุ้นให้เกิดไอเดียหรือความสุขในการที่อยากจะลงมือทำสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเลยและเมื่อคุณรู้สึกแย่เครียดเบื่อเหนื่อยนั่นก็คือบล็อกทางไหลของเงินเลยนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณได้ยังไงถ้าคุณปล่อยคลื่นพลังงานแบบนั้นตรงกันข้ามค่ะครูสอนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าคุณต้องพาตัวพาใจออกไปเสพโลกกว้างออกไปท่องเที่ยวออกไปทำในสิ่งที่คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่หัวใจคุณรู้สึกผ่อนคลายสมองคุณปลอดโปร่งมันเหมือนคุณไม่ตั้งใจจะคิดงานนะคะแต่ไอเดียงานไอเดียธุรกิจ10ล้าน100ล้านมันจะหลั่งไหลพังพูเข้ามาโดยอัตโนมัติและครูบอกเลยนะคะหลายคนมีข้อจำกัดกับการที่เป็นข้ออ้างบอกว่าถ้าจะต้องไปเที่ยวเหรอต้องไปเที่ยวเมืองนอกเหรอมันต้องใช้เงินเยอะๆถ้าจะไปเที่ยวเหรอโอ้โหมันต้องแบบเก็บเงินเยอะมากต้องกระเบียดกระเสียนเนี่ยค่ะวันนี้ครูก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เขาใหญ่นี่แหละแล้วก็ห้องพักคือหลักพันเองนะแล้วครูก็สามารถที่จะเสพวิวแบบหลักล้านได้แบบนี้ครูจะบอกคุณนะคะว่าบางทีการเดินทางของคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยปิ๊งแวบในเรื่องของไอเดียธุรกิจแล้วคุณเชื่อไหมคะสภาวะจิตใจแบบนั้นเงินจะหลั่งไหลฟลูเข้ามาครูมีลูกศิษย์หลายคนมากๆนะคะหนึ่งคนที่ชัดเจนมากๆเลยคือครูหนึ่งสุรภาบ้านเขาอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกครั้งที่เข้ามาประชุมงานกับครูรุ้งที่กรุงเทพหรือแม้แต่ไปทริปต่างๆกับครูรุ้งทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วโลกเลยระหว่างที่เขาเดินทางระหว่างที่เขาท่องเที่ยวเนี่ยเงินจะไหลเข้าเขานะคะตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนจนถึงหลักล้านเลยค่ะลูกศิษย์ครูคนนี้นะคะเขาเอะใจหลายครั้งมากๆว่าแม่ทำไมทุกครั้งที่เขาเดินทางท่องเที่ยวเงินมันถึงไหลสะพัดเข้าแบบง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รักการเดินทางมากๆแล้วในที่สุดก็เริ่มพาสามีเขาเริ่มพาคุณแม่ของเขาเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ใกล้ๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเขาก็มีแต่มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะลูกศิษย์ใกล้ชิดครูอีกหลายๆคนที่เริ่มพาตัวหลีกหนีออกไปจากโต๊ะทำงานโต๊ะเดิมกล่องสี่เหลี่ยมกล่องเดิมห้องทำงานห้องเดิมเขากลับได้ไอเดียปิ๊งแวบในการสร้างแคมเปญสร้างโปรโมชั่นสร้างธุรกิจซึ่งมันก็ทำให้เขาสร้างเม็ดเงินมหาศาลหลั่งไหลเข้าธุรกิจของเขาเทคนิคง่ายๆนะคะเอาไปลองทำดูพาตัวพาใจของคุณไปจูนกับพลังงานแล้วอยู่ดีๆสิ่งที่คุณคิดไม่ออกมันจะถูกจูนเข้ามาทันทีด้วยพลังความรู้สึกที่เบาสบายมีความสุขปลอดโปร่งจากใจของคุณที่มันส่งคลื่นกระแสนี้ไปแหละมันจะดึงดูดไอเดียเจ๋งๆเข้ามาหาคุณค่ะ